ราดครีมลงไปเลยค่ะเค้กอัลมอนด์หน้าครีมของป้าอ้อนค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาป้าอ้อนออนน่านอร์เวย์นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอสวัสดีวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะคะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกๆท่านที่อยู่ทั่วโลกและพี่น้องทุกๆท่านแฟนคลับทุกๆท่านที่อยู่ทั่วโลกขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาทำเค้กทานกันนะคะเลี้ยงครอบครัวในงานเทศกาลต่างๆนะคะส่วนประกอบของเค้กก็มีแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยการแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะคะเค้กอัลมอนด์หน้าครีมนี้นะคะเราจะทำไข่ขาวเป็นเนื้อเค้กนะคะไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายนะคะทำเป็นเนื้อเค้กค่ะเรามาแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนโดยไข่ขาวนี้จะต้องสะอาดสุดๆเลยนะคะไม่ให้เลอะน้ำมันเลยนะคะส่วนประกอบของเค้กอัลมอนด์นะคะอันนี้เป็นส่วนของหน้าเค้กนะคะจะเห็นว่าเราแยกไข่แดงไว้แล้วค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของเนื้อเค้กนะคะเราแยกไข่ขาวไว้แล้วค่ะโดยเม็ดอัลมอนด์นี้นะคะเราเอามาปั่นก่อนนะคะปั่นและบดให้ละเอียดก่อนนะคะเมื่อเราปั่นและบดละเอียดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเม็ดอัลมอนด์ค่ะเรามาเตรียมถาดอบหรือพิมพ์เค้กกันเลยนะคะโดยที่เรารองกระดาษไว้แบบนี้นะคะเค้กนี้เราจะทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็ได้ทรงกลมก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเลยนะคะเราก็มาตัดแบบพิมพ์ไว้แบบนี้ค่ะเรามาตีส่วนเนื้อเค้กกันเลยนะคะโดยใช้ไข่ขาวตีก่อนนะคะตีให้เป็นประมาณตั้งยอดก่อนเลยค่ะถ้าไข่ขาวสะอาดเวลาตีจะง่ายแบบนี้นะคะฟองจะขึ้นเลยค่ะตีพอประมาณตั้งยอดได้นะคะแล้วเราก็เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปตีด้วยค่ะเราจะใช้เวลาตี 5-10 นาทีนะคะหมั่นสังเกตเอานะคะตีพอประมาณตั้งยอดแบบนี้นะคะเมื่อตีไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็เอาอัลมอนด์ที่เราบดไว้นะคะลงไปผสมนะคะโดยใช้พายคนค่ะใช้ค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำออกมาแล้วน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนเราใช้พายตะล่อมไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันได้ดีนะคะอย่าใช้ตะล่อมแรงนะคะเพราะเดี๋ยวเนื้อเค้กจะยุบนะคะเ
เสร็จแล้วเรามาเทลงถาดพิมพ์ค่ะขณะที่เราทำเนื้อเค้กอยู่นี้นะคะเราเปิดเตาอบไว้ด้วยนะคะเปิดเตาอบไว้ในความร้อน175องศานะคะเมื่อเราใส่แบบพิมพ์แล้วเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะหรือว่าให้เสมอกันแบบนี้นะคะเมื่อเสมอกันแล้วนะคะเราเตรียมเอาเข้าเตาอบเลยค่ะไม่ต้องรูปลักษณ์สวยงามนะคะเดี๋ยวอบไปแล้วก็เอาไปราดหน้าอีกทีค่ะก็จะอบด้วยประมาณนี้นะคะด้วยไฟ175องศานาน35นาทีถึง40นาทีแล้วแต่ไฟนะคะป้าอ้อนอบ40นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเรานำมาพักให้เย็นก่อนนะคะไฟที่เราเปิดในเตาอบนะคะ175องศาเราก็มาอบเม็ดอัลมอนด์สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะ 3-5 นาทีหมั่นสังเกตเอานะคะอย่าให้เหลืองมากค่ะต่อมาเรามาทำครีมหน้าเค้กกันเลยนะคะโดยการที่เราเอาไข่แดงกับน้ำตาลทรายนะคะคนผสมกันก่อนด้วยความร้อนอุ่นๆ นะคะอย่าเปิดความร้อนแรงนะคะเพราะเราว่ากลัวน้ำตาลจะไหม้ก่อนนะคะคนให้ไข่กับน้ำตาลเข้ากันได้ดีก่อนค่ะหยดกลิ่นวานิลลา 4-5 หยดนะคะกันไข่คาวนะคะหรือเราจะใช้ผงวานิลลาก็ได้นะคะดั่งป้าอ้อนลงไว้ในข้างหน้านะคะเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปผสมด้วยนะคะวิปปิ้งครีมนี้ป้าอ้อนผสมแป้งข้าวโพดไป2ช้อนชาค่ะเราค่อยๆคนไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะด้วยความร้อนระดับ 1, 2หรือ3เท่านั้นนะคะเราจะกวนไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะจนประมาณ30นาทีนะคะจนครีมข้นนะคะอย่าใจร้อนนะคะช่วงเวลานี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะได้เนื้อครีมที่เนียนค่ะก็จะได้เหนียวประมาณนี้แล้วนะคะเนื้อครีมที่เราเริ่มคนกันมานะคะเมื่อแห้งแล้วก็เหนียวประมาณนี้นะคะเราใส่เนยลงไปเลยค่ะเราคนเนยให้ละลายนะคะเราจะได้เนื้อครีมที่เนียนนะคะสังเกตดูว่าเนื้อครีมจะออกมันๆค่ะสีเนื้อครีมจะดูมันนะคะคนไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะเมื่อเราเห็นว่าเนยละลายดีแล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะเราปิดความร้อนนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนเนื้อครีมเนียนค่ะเทคนิคการคนครีมให้แห้งเร็วก็คือเราเปิดความร้อนสูงสลับกันกับความร้อนที่ไม่มากนักนะคะเราก็จะเปิดสลับกันไปแต่ช่วงขณะที่เราใส่เนยเนี่ยเราต้องปิดไฟเลยค่ะแล้วก็คนเนื้อครีมไปเรื่อยๆช่วงที่เราพักครีมนี้นะคะเราต้องหมั่นคนอีกนะคะคนไปเรื่อยๆรอจนเย็นค่ะหรืออุ่นเราก็เอามาราดหน้าเค้กแบบนี้นะคะท
้าเราไม่คนครีมครีมจะนอนก้นแล้วก็ครีมลักษณะไม่สวยนะคะเราคนแล้วเราก็เอามาราดแบบนี้ค่ะหน้าครีมจะสวยนะคะราดเสร็จเราเกลี่ยหน้าให้ทั่วนะคะเค้กชนิดนี้ใช้เวลากวนครีมนานมากเลยนะคะค่อนข้างจะยืนรอนานแป๊บหนึ่งแล้วก็ผลออกมาแล้วเราจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยเราได้เนื้อครีมที่อร่อยนะคะเค้กนี้น่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูนะคะเป็นเค้กสัญชาตินอร์เวย์อีกเช่นกันค่ะเมื่อหน้าเรียบดีแล้วเราก็มาเขย่าให้เนื้อครีมเรียบอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราก็พักให้เย็นดีแล้วนะคะเราก็จะมาโรยเม็ดอัลมอนด์สไลด์ลงไปนะคะเม็ดอัลมอนด์สไลด์ที่เราอบไว้นะคะเราก็เอามาโรยพร้อมทานค่ะเพื่อนๆอัลมอนด์เค้กนี้นะคะเราจะโรยเป็นช็อกโกแลตผงก็ได้นะคะหรือเม็ดช็อกโกแลตที่เขาเอาไว้แต่งเค้กก็อร่อยนะคะโรยอัลมอนด์สไลด์ก็อร่อยค่ะดังที่ป้าอ้อนเคยทำมาแล้วนะคะป้าอ้อนโรยเป็นขนมขบเคี้ยวก็อร่อยนะคะคือเข้ากันได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ป้าอ้อนโรยด้วยเม็ดอัลมอนด์นะคะก็อร่อยเช่นกันค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับป้าอ้อนด้วยนะคะต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ